เมื่อคุณเจอคนโรคจิตตามรังควานเจอคนโรคจิตตามละลานเจอคนโรคจิตตามตื้อตามรังควานการอโหสิกรรมทำบุญกรวดน้ำอ่ะดีที่สุดคือเมื่อก่อนอ่ะเอก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะเมื่อก่อนเอเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอ่ะไม่ใช่คนที่จะยอมอโหสิกรรมให้ใครง่ายๆอ่ะแต่สิ่งที่เราแบกเอาไว้อ่ะมันหนักมันได้หนักหัวใครหนักหัวเราเนี่ยแหละมันไม่ได้ไปหนักหัวใครนะมันหนักหัวเราเนี่ยแหละแล้วเอลองมาศึกษาเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะพอเอได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบลึกๆเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของท่านอ่ะเป็นวิธีการตัดกรรมและก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในหลักมงคลชีวิต38ประการอ่ะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านสอนเกี่ยวกับทำเลที่อยู่อาศัยต้องดีไม่ใช่บ้านของคุณอ่ะอยู่ติดซ่องข้างหน้าเนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมเลยข้างด้านหน้าเนี่ยเป็นสลัมด้านข้างเป็นซ่องอีกด้านหนึ่งบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันคือที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าทำเลแหล่งที่อยู่ต้องดีเพื่อนบ้านดีทำเลแหล่งที่อยู่ดีคนที่อยู่ถึงจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช่ในซอยยาเสพติดเด็กส่งยาคนขายยาพึบถ้าเราอยู่ในแหล่งที่มันดีบ้านอยู่ใกล้วัดบ้านอยู่ใกล้จุดที่ดีชีวิตเราก็ดีการอโหสิกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตเราสงบจิตเรานิ่งจิตเรามีความสุขคนที่เขาเป็นโรคจิตเนี่ยคือคนที่เขาไม่มีความสุขในชีวิตอันนี้เอไม่ได้ใส่ร้ายนะเราพูดจากที่เราเห็นน่ะคนที่มันเป็นโรคจิตคือคนที่มันไม่มีความสุขในชีวิตแล้วเป็นคนที่เล่นไม่เลิกคนที่เป็นโรคจิตน่ะมันจะมีพฤติกรรมคือเล่นไม่เลิกเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตทั้งที่รู้ว่าทำไปมันก็ไม่ได้ผลทำไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มันก็ยังทำไปเรื่อยๆดื้อรั้นทั้งที่สิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังดื้อทำไปเรื่อยคนโรคจิตนะมันจะมีสองอารมณ์ในตัวคนที่ป่วยทางจิตนะมันจะมีสองอารมณ์ในตัวช่วงที่มันดูปกติแต่ช่วงที่มันพูดไม่รู้เรื่องคนโรคจิตนะมันจะมีอารมณ์ที่แบบคุยรู้เรื่องดูเหมือนคนปกติเพราะว่าเพื่อนเอเนี่ยมันเล่าให้ฟังว่าข้างบ้านมันอะเป็นผู้ป่วยเคยติดยาเสพติดแล้วก็มีอาการหลอนยาทีเนี้ยก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้าแล้วก็เอายามากินเขาบอกกับเอว่าเวลามันพูดรู้เรื่องมันก็พูดรู้เรื่องบางวันมันก็พูดรู้เรื่องบางวันมันก็จิตหลอนได้ยินคนนั้นคนนี้มาด่าบางวันมันก็พูดรู้เรื่องคนที่ไม่รู้ประวัติมาก่อนอ่ะคนที่เขาอ่ะไม่รู้ประวัติคนนี้มาก่อนอ่ะเขาก็จะมองว่าเป็นคนปกติก็ดูเป็นคนปกติก็ดูปกติดีไม่ได้ดูผิดปกติแต่เขาไม่เห็นตอนที่ว่ามันจิตหลอนน่ะเคยดูข่าวไหมที่ว่าผู้ชายคนนึงอ่ะตอนตีหนึ่งอ่ะวิ่งอ่ะเอาหัวโขกข้างฝาวิ่งแล้วก็เอาหัวตัวเองอ่ะวิ่งอ่ะเอาหัวตัวเองอ่ะพุ่งชนกำแพงบ้านอ่ะจนเลือดอาบอ่ะข้างบ้านเขาได้ยินอะไรตึ้มตึ้มตึ้มเขาก็มาแอบดูแล้วข้างบ้านมันฉลาดนะมันเอามือถืออ่ะถ่ายคลิปแล้วก็ไปแจ้งความเพราะว่า1เขากลัวมันตายอ่ะ2อ่ะเ
เขาอยากให้เขาอยากให้ทางตำรวจเอาคนคนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเพราะว่าเขากลัวว่าคนคนนี้จะคุ้มคลั่งแล้วก็เอามีดสปาร์ตาไล่ฟันคนเพราะว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการขาดยาก็เลยวิ่งแล้วก็เอาหัวชนกำแพงอ่ะอย่างบางคนเนี่ยกรรมเขาหมดเร็วมั้งก็คือบางคนเนี่ยหลอนยาเอาปืนยิงกอกปากตัวเองอ่ะแล้วตอนตี 2อ่ะเราได้ยินเสียงปั้งเราก็นึกว่าเฮ้ยเสียงมันดังมาจากในซอยอ่ะเราก็นึกว่าเขาทำอะไรกันเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้มันเสียงอะไรเราไม่รู้ว่ามันเสียงอะไรแต่เราได้ยินเสียงอ่ะปั้งปั้งเสียงดังลั่นเลยก็คือเขาอาการทางจิตกำเริบแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่ข้างบ้านเขาอ่ะเป็นร้านอาหารแล้วเราเคยไปกินร้านเนี้ยแล้วเขานินทาเขาบอกว่าเขาอ่ะลำบากมากเลยนะต้องทำงานหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วเขาบอกว่าไอ้ข้างบ้านเนี่ยโคตรรวยเลยเขาบอกว่าคนข้างบ้านเนี่ยรวยมากแล้วก็เขาติดยาบ้าเขาติดยาบ้ามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วล่ะจนตอนนี้เขาก็อายุประมาณ50แล้วอะติดยาบ้ามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนปัจจุบันเนี้ยอายุประมาณ50กว่าฐานะร่ำรวยมากไม่ต้องทำงานอะไรเลยอ่ะคือเป็นคนที่ไม่ต้องทำงานอะไรเลยอ่ะไม่ต้องทำงานอะไรเลยมีเงินใช้เดือนละเป็นหมื่นอ่ะอยู่ดีๆฆ่าตัวตายเฉยเลยคือคนเราอ่ะมันจะมีกรรมของตัวเองอ่ะนี่คือสิ่งที่เราเชื่อนะว่าคนเรามันจะมีกรรมของตัวเองอ่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้ถ้าท่านอยากให้อโหสิกรรมอ่ะนั่นก็คืออยากจะให้เราอ่ะตัดกรรมกับคนคนนั้นไปชาติหน้าจะไม่ต้องเจอกันอีกถ้าเราไม่พอใจใครอ่ะก็ให้ไปกวดน้ำแล้วก็คว่ำขันให้ไปกวดน้ำแล้วก็คว่ำขันอธิษฐานจิตชาติหน้าขออย่าได้เจอกันอีกจบคือคนสมัยก่อนอ่ะเวลาเจอคนรังแกเวลาเจอคนแก่นแกล้งอ่ะถ้าเขารู้สึกว่าคนคนนี้นิสัยแย่มากๆอ่ะเขาก็จะไปกวดน้ำไปทำบุญวิธีที่ดีที่สุดเลยอ่ะเวลาเราเจอคนโรคจิตละลานอ่ะคือตัวเราอ่ะไปทำบุญที่วัดตัวเราเนี่ยไปทำบุญที่วัดแล้วก็กวดน้ำแล้วก็คว่ำขันไปเลยอย่าเจอกันอีกเพราะว่าบางคนน่ะเขาก็คงแบบคือบางคนมันคงจะไม่ชอบเรามากมั้งเราเคยฝันนะเราเคยฝันเห็นผู้หญิงแก่ๆคนนึงอ่ะเขาไปทำบุญที่วัดแล้วเขาก็เอาขันน่ะมากวดน้ำนะแล้วเขาก็ขันคว่ำเหมือนตอนนั้นอ่ะเหมือนเขาเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะคือเขาอ่ะไม่พอใจเราไงแต่ทีเนี้ยคือที่เล่าเนี่ยก็คือว่าที่เอ๋อ่ะบอกว่าถ้าเราเจอคนโรคจิตให้เราอโหสิกรรมอ่ะไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อเขาการที่เราอโหสิกรรมไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช้กรรมเหมือนเข้าไปฆ่าคนตายเขาก็ต้องใช้กรรมแต่การที่เราอโหสิกรรมเนี่ยก็คือมันเป็นการตัดกรรมโดยการตัดกรรมเนี้ยมันเป็นการทําเพื่อตัวเราเองในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีคนที่มันเป็นโรคจิตเนี่ยมันจะมีพลังงานไม่ดีในตัวเองค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ไม่มีความสุขเป็นคนที่มีพลังมืดๆเป็นคนคิดลบให้เราทําบุญให้เขาอ่ะแล้วก็กวดน้ําถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นโรคจิตอ่ะให้เราอ่ะไปวัดทําบุญให้เขาแล้วก็กวดน้ําให้กวดน้ําแล้วก็คว่ำขันไปเลยชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกถ้าเราไม่พอใจใครอ่ะกวดน้ำคว่ำขันไปเลยดีที่สุดเพราะคนที่ว่ามันเป็นโรคจิตน่ะมันก็คงจะเป็นมาหลายชาติแล้วมั้งเขาก็คงไม่หายหรอกแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่เราอโหสิกรรมให้อ่ะเขาจะไม่ต้องใช้กรรมเลย
เพียงแค่ว่าเขาก็ต้องใช้กรรมนั่นแหละแต่ว่าเขาใช้น้อยลงแทนที่จะใช้กรรม100%นะอาจจะเหลือครึ่งหนึ่งแต่มันดีกับตัวเราด้วยเพราะว่าหนึ่งอ่ะถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีอ่ะเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาแม้แต่พระพุทธเจ้ายังสอนนะว่าห่างคนพาลให้ห่าง10,000 โยชน์แสนโยชน์เมื่อก่อนเอ๋ไม่เข้าใจเรื่องการอโหสิกรรมนะมาเข้าใจทีหลังอ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่พระพุทธศาสนาสอนให้อโหสิกรรมอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนที่อโหสิกรรมไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนที่ก่อบาปก่อเวรสักเท่าไหร่บางคนน่ะมันหัวหมอไงเหมือนกับว่าทำของใส่เมียชาวบ้านทำของใส่ผัวคนอื่นแล้วก็ไปขออโหสิกรรมเขาเออบางคนน่ะมันเป็นโรคจิตขนาดหนักเหมือนกับว่าทำของใส่ผู้หญิงที่สวยกว่ารวยกว่าเพราะความที่ว่าตัวเองอ่ะขี้ฉาแล้วก็ไปขออโหสิกรรมเขาไปทำของใส่ผู้หญิงที่รวยกว่าสวยกว่าเพราะความอิจฉาริษยาแล้วก็แบบไปขออโหสิกรรมหรือบางทีก็ไปทำของใส่ผัวชาวบ้านอ่ะแล้วผู้ชายก็มีเมียอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ไปขออโหสิกรรมผู้ชายเขารำคาญไงเขาก็อโหสิกรรมให้ถามว่าการที่เขายอมอโหสิกรรมให้เนี่ยคนคนนั้นอ่ะจะไม่ต้องใช้กรรมอะไรเลยใช่ไหมแบบว่าโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งเนี้ยไปฆ่าเขาตายแล้วรวยขึ้นรวยขึ้นน่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะตอนที่เอ๋เรียนพุทธศาสนามีพระรูปหนึ่งชื่อสถาพรมั้งท่านเคยพูดนะท่านบอกว่าคนเราอ่ะมันเกิดมา100 ชาติพันชาติอ่ะตัวเราอ่ะไม่ได้เกิดเป็นแค่คนไทยหรอกคนเราอ่ะเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันชาติตัวเอกก็ต้องเคยเกิดเป็นคนยุโรปเป็นคนจีนคนเขมรคนพม่าคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าคนเราอ่ะมันเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ภพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัวเราอ่ะมีเจ้ากรรมในเวรแล้วก็มีเนื้อคู่อ่ะเราอาจจะเคยเกิดเป็นแมวเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยซ้ำคนเราอ่ะมันเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันชาติถ้าเราทำกรรมเยอะเราอาจจะไปเกิดในภูมิเปรตหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ท่านก็สอนว่าให้เราอ่ะยึดมั่นในศีลธรรมให้เป็นคนดีอ่ะท่านก็สอนดีนะท่านก็บอกให้เราอ่ะหันหน้าเข้าทางให้หันหน้าเข้าทางสว่างอ่ะอย่าหันเข้าทางด้านมืดอ่ะท่านบอกว่าตอนนี้ยังอโหสิกรรมให้เขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบท่านบอกว่าถ้าเราอ่ะผูกพยาบาทกับใครเนี่ยชาติหน้าเราต้องไปเจอกันอีกบางทีอ่ะคนที่เป็นผัวเมียกันในชาติเนี้ยในอดีตชาติเนี่ยบางทีก็เป็นญาติพี่น้องนะโกมรดกกันเมื่อชาติที่แล้วพี่สาวโกมรดกน้องชายมาเกิดใหม่อีกชาติเนี่ยมาเป็นผัวเมียกันแล้วผู้ชายเนี่ยก็ปลอกลอกผู้หญิงหมดตัวเลยแล้วก็หนีไปอยู่กับเมียน้อยคือพระเกจิสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าเขาสำเร็จอภิญญาเนี่ยเขาจะเห็นอดีตชาติของคนนะบางทีเขาจะรู้เลยนะว่าบางทีผัวเมียบางคู่อ่ะคนที่เป็นผัวเมียกันบางคู่เนี่ยเมื่อชาติที่แล้วอ่ะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมานะบางทีฆ่ากันตายบางทีไปโกงเขามาบางทีไปทำร้ายร่างกายเขาบางชาติที่แล้วบางทีแบบไปเอาลักเอาเปรียบเขามาไปเอาลักไปเอาเปรียบไปเอาเงินเขามาไปปลอกลอกเขามาไปปล้นทรัพย์ไปปล้นสะดมเขามาอย่างบางคนชาตินี้เป็นคนดีอ่ะแต่ว่าป่วยด้วยโรคร้ายสารพัดโรคเมื่อชาติที่แล้วไปเป็นโจร500ปล้นฆ่าข่มขืนทั้งปล้นชิงทรัพย์อะไรแบบเนี้ยคือมันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่โดนบันดาลให้คนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่เจริญก้าวหน้าอาจจะเกิดมาอัปลักษณ์เกิดมาสวยเกิดมารวยมันก็เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมด้วยอำนาจของกรรมเนี้ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยอาจจะไปในทางสว่างทางมืดอะไรที่มันมืดอะไรที่มันสว่างอะไรที่คือเอ๋มองว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปเชื่อพวกลัทธิบ้าลัทธิบอไอ้พวกที่ว่า
มันตั้งตนขึ้นมาเป็นเจ้าลัทธิพวกเนี้ยพยามารทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่คนดีส่วนใหญ่พวกที่มันขึ้นมาตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิวันสิ้นโลกอ่ะพวกเนี้ยมันเป็นพยามารมาเกิดมันเป็นปีศาจไม่ใช่คนดีลองไปดูลึกๆลองไปดูประวัติลึกๆพวกลัทธินู้นลัทธินี้ลัทธิบาลัทธิบอกลัทธิในจีนลัทธิโอ้ยทางการเนปาลทางการจีนทางการเกาหลีเนี่ยรัฐบาลเกาหลีเจอปัญหาลัทธิบ้าบอจนคนไปแจ้งความเยอะแยะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในจีนในไทยหมดเลยคือการที่คนน่ะไปหลงเชื่อพวกลัทธิก็เพราะว่าเรามีสภาพจิตใจที่อ่อนแอและเราไม่มีความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกให้อโหสิกรรมอ่ะท่านน่ะอยากให้เราอ่ะปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้อ่ะเราจะได้มีความสุขตอนนี้ยังอโหสิกรรมไม่ได้ไม่เป็นไรในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะอโหสิกรรมได้คนที่ปลูกต้นทุเรียนก็ต้องได้ผลทุเรียนคนที่ปลูกต้นกรรมก็ต้องได้กรรมคนที่ทำกรรมโดยการทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นไม่มีความสุขเขาก็ต้องได้รับผลนั้นคนที่เข้าไปทางบาปหรือว่าลุ่มหลงในไสยศาสตร์มนต์ดำเขากรรมหนักเอเคยเห็นกระสืออ่ะเอเคยเห็นกระสือสองรอบเพื่อนเอเคยเห็นกระหังแต่เราไม่เคยเห็นกระหังแล้วตอนเด็กๆเลยเอเคยเห็นคนโดนผีเข้าส่วนผีปอบเนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่คิดว่ามีเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มนุษย์ต่างดาวเอคิดว่ามีแต่ว่ามนุษย์ต่างดาวที่มันเอามาโชว์อ่ะที่เม็กซิโกอ่ะเอว่าเป็นของปลอมข่าวในเม็กซิโกที่เอาร่างมนุษย์ต่างดาวมาโชว์เอว่านั่นน่ะของปลอมไม่ใช่ของจริงแค่ดูเว็บแรกนะเว็บแรกที่เอเห็นนะเอรู้สึกว่าไม่ใช่สรีระโครงสร้างมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนบ๊วยเค็มอ่ะถ้าใครที่เจอคนโรคจิตละลานนะถ้าใครที่เจอไอเนี่ยโรคจิตละลานอ่ะอโหสิกรรมให้เขาไปแล้วก็ยึดตามหลักพระพุทธเจ้าห่างคนพาลให้ห่างหมื่นโซดห่างคนพาลให้ห่างหมื่นโยชน์ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์การเอาชนะที่ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องลบไม่ต้องสู้วิธีการต่อสู้วิธีการต่อสู้ที่ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องลบไม่ต้องสู้แต่สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้เราได้นั่นคือวิธีที่ฉลาดที่สุดนักรบที่เก่งแม่ทัพที่เก่งเขาจะมีวิธีการพูดให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้โดยไม่ทำสงครามถ้าแม่ทัพคนไหนสามารถเจรจาจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยอมแพ้โดยไม่ทำสงครามได้คนนั้นเก่งที่สุดตอนที่จีนอ่ะแตกเป็นก๊กต่างๆอ่ะแม่ทัพบางคนเนี่ยล้อมเมืองอยู่40วันโดยที่แม่ทัพนะล้อมเมืองอ่ะ40วันเพราะว่าอยากจะยึดเมืองเนี้ยพอวันที่40เนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยออกมาเจรจาแล้วก็คารวะแล้วก็บอกว่าช่วงที่ท่านน่ะมาล้อมเมืองอ่ะท่านน่ะสามารถบุกเข้าโจมตีคนในเมืองได้แล้วก็สามารถวางยาพิษพวกแมนจูอ่ะเวลามันจะลบกับเมืองไหนมันชอบเอายาพิษน่ะเอายาพิษโรยลงในแม่น้ำแล้วชาวบ้านกินน่ะตายเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเจ้าเมืองอ่ะรู้สึกว่าแม่ทัพคนนี้ไม่ได้อยากทำสงครามแต่อยากจะยึดเมืองแล้วก็น่าจะเจรจากันได้พอเจรจากันได้อ่ะอีกฝ่ายนึงก็ยอมสวามิภักดิ์ยอมสวามิภักดิ์ก็คือไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อไงก็คือเจรจากันได้เพราะตอนนั้นประเทศจีนมันแยกเป็นหลายก๊กประเทศจีนมีการแยกเป็นหลายก๊กก๊กนั้นก๊กนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าเมืองก็ตั้งตัวเป็นอิสระทีเนี้ยมันก็เลยทำให้มีเขาเรียกว่าเป็นภัยสงครามอ่ะนั่นก็คือปัญหาที่ระดับปัญหาที่ใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องสงครามโรคระบาดสงครามปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคือ1อ่ะสงครามสองขาดแคลนอาหาร3ปัญหาเศรษฐกิจประเทศไหนก็ตามนะที่มีสงครามอ่ะเมืองที่สวยเหมือนสวงสวรรค์แบบซีเรียเงี้ย
มีสงครามแค่2ปีเนี่ยเมืองสวยๆกลายเป็นกองอิฐกองปูนกองหินหมดเลยจากเมืองสวยๆนะกลายเป็นกองซากอิฐซากปูนหมดเลยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือปัญหาสงครามขาดแคลนอาหารปัญหาเศรษฐกิจไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดไอ้ปัญหาโดนโรคจิตก่อกวนเนี่ยมันก็เป็นแค่ว่าเราดวงซวยแล้วไปเจอคนที่เป็นโรคจิตคนที่มีแผลในใจคนที่เป็นโรคจิตก็คือคนที่ว่าเขามีปมด้อยในใจมีบาดแผลในใจในอดีตอาจจะเคยถูกข่มขืนถูกตบถูกผัวซ้อมเป็นคนที่แบบมีปมด้อยในใจรวยไม่เท่าคนอื่นเห็นเพื่อนรวยกว่าแล้วอิจฉาคนที่เป็นโรคจิตคือคนที่มันเป็นปมด้อยในใจอ่ะเห็นคนอื่นเขารวยเพื่อนที่เรียนจบด้วยกันมาอีกคนนึงเนี่ยเป็นข้าราชการอีกคนนึงเป็นหมอคือตัวเองกระจอกไม่มีอะไรก็เลยกลายเป็นโรคจิตขี้ฉาเป็นโรคจิตขี้ฉาแล้วก็เพ้อเจ้อคนที่ป่วยเป็นโรคจิตขี้ฉาเนี่ยมันจะเพ้อเจ้อชอบคิดไปเองมโนไปเองโดยที่ไม่ได้มาถามความคิดเราเลยว่าเราคิดยังไงบางทีพวกเนี้ยเขาจะไม่อยู่บนโลกความเป็นจริงเขาจะเพ้อเจ้อคิดเองเออเองบ้าบอหนึ่งอ่ะดื้อใครเป็นคนที่เป็นโรคจิตอ่ะหนึ่งเลยอ่ะมันจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคจิตหนึ่งอ่ะมันจะไม่รู้ตัวสองมันดื้อมากใครเตือนก็ไม่ฟังสองเนี่ยมันดื้อมากใครเตือนไม่ฟังสามเนี่ยถ้ามันดื้อมากๆใครเตือนไม่ฟังอาจจะจุดจบเนี่ยถ้าไม่ตายก็ติดคุกเพราะคนที่เป็นแบบเนี้ยบางทีมันจะเป็นหลอนๆน่ะที่มันมีข่าวอ่ะที่ว่าผู้ชายเจอพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินไปเยอะอ่ะแล้วเขาไม่รู้แล้วเขายังไม่ยอมรับความจริงนะว่าคนที่เขาคุยด้วยอ่ะมันไปขโมยรูปดารามาคือผู้ชายบางคนน่ะคิดว่าตัวเองเป็นแฟนดาราเกาหลีอ่ะโดยที่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันไปขโมยรูปดาราเกาหลีมาแล้วผู้ชายมันก็โอนเงินให้ทั้ง 300,000 น่ะครั้งละแสนวันนี้โอนตอนแรกโอนให้ 1,000-2,000 ไปมาก็คือผู้ชายมันไม่รู้ตัวไงว่ามันน่ะเป็นโรคมโนไม่ยอมรับความจริงเป็นโรคมโนไม่ยอมรับความจริงผู้หญิงที่มันคุยด้วยอ่ะถ้าเอารูปอ่ะไปให้คนไปให้ใครดูอ่ะเขาก็รู้ว่ารูปเนี้ยมันรูปดาราผู้ชายเวียดนามผู้ชายไทยเหมือนกันผู้ชายเวียดนามก็เจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรอกมันไปขโมยรูปดาราอินเดียมาใช้แล้วผู้ชายก็เป็นโรคมโนไม่ยอมรับความจริงถ้าผู้ชายคนเนี้ยเอารูปผู้หญิงคนเนี้ยไปให้เพื่อนดูเขาก็ต้องบอกว่าเฮ้ย ผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆนะถ้ามันเอารูปอะไปเช็คใน Google อะมันก็จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นดาราอินเดียคนไทยที่โดนหลอกก็มีคนไทยคิดว่าตัวเองอะเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้จริงผู้หญิงคนนี้มันเป็นดาราเกาหลีถ้าเอารูปอะไปค้นใน Google อะแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วเพราะว่ารูปพวกนี้มันไปขโมยเขามาจากในเน็ตเนี่ยคือเขาเรียกว่าโรคหลอกตัวเองคนที่ป่วยเป็นโรคจิตก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคหลอกตัวเองอะอย่างบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยโดนผู้ใหญ่รังแกเปล่าเลยคนที่มันรังแกเนี่ยคือตัวมันอะรังแกผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่รังแกคิดไปเองหาว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้เรียนเป็นกูก็ไม่ให้เรียนเพราะเด็กมันมีปัญหาผู้ใหญ่ไม่ได้รังแกแต่ผู้ใหญ่มองเห็นว่าเด็กมันมีปัญหาคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือคนที่ป่วยเป็นโรคจิตอ่ะมันจะเป็นโรคที่ไม่ยอมรับความจริงอ่ะเขาไม่ยอมรับความจริงอ่ะว่าความจริงอ่ะเข้าใจไหมคนที่ป่วยเป็นโรคจิตมันคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงและเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเขาไม่ยอมรับความจริงอะว่าเราคิดยังไงกับเขาเขาบางทีมันก็จะคิดไปเองว่าคนนั้นคนนี้เกลียดมันคนนั้นมันจะคิดไปเองว่าคนนั้นคนนี้นินทาคนนั้นคนนี้เกลียดเขาไม่ได้ยอมรับความจริงอะว่าการที่ตัวมึงอ่ะไม่มีใครอยากยุ่งก็เพราะว่าตัวมึงอ่ะมันเป็นโรคจิต
เป็นโรคจิตเพราะกูไม่ได้อยากคุยด้วยคือเขาต้องดูนะว่าเหมือนเขาอยากจะคุยกับเหมือนเขาอะอยากจะคุยกับผู้หญิงคนเนี้ยอยากจะจีบอะต้องดูด้วยนะว่าผู้หญิงอยากคุยด้วยไหมเหมือนคุณอะอยากจะจีบผู้หญิงคนเนี้ยแต่ผู้หญิงเขาไม่ได้อยากคุยกับมึงอะผู้หญิงเขาไม่ได้อยากคุยกับมึงอะมึงเข้าใจป่ะก็ถึงบอกว่ามันเป็นโรคจิตคนแบบนี้น่ากลัวมากอะคือคนที่เป็นโรคจิตคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่หลอกตัวเองเป็นคนที่สร้างโลกในจินตนาการขึ้นมาคนที่ป่วยเป็นโรคจิตคือคนที่ไม่อยู่บนโลกความเป็นจริงสร้างโลกในจินตนาการขึ้นมาคิดเองเองสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ